พรมชาลสูตรว่าด้วยทิฏฐิหกสองตอนที่สามอปรันตากับปิกะทิฏฐิสี่บสี่ดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการ สัญญีทิฏฐิสิบหกดูกระภิกษูทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุสิบหกประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุสิบหกประการสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแต่ตายหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนมีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญา 4. อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนมีสัญญา 5. อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืนมีสัญญา6อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญา 7. อัตตาทั้งที่มีที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญา 8. อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มีใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มีใช่ยั่งยืนมีสัญญา 9. อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนมีสัญญา 10. อัตตาที่มีสัญญาต่างกันยั่งยืนมีสัญญา 11. อัตตาที่มีสัญญาย่อมเยาวยั่งยืนมีสัญญา 12. อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมีได้ ยั่งยืนมีสัญญา13าอัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญา14อัตตาที่มีทุกขอย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญาส5บหอัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกยั่งยืนมีสัญญา 16. หอัตตาที่มีทุก ก็มีใช่สุขก็มีใช่ยั่งยืนมีสัญญาดูการพิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุสิบหกประการนี้แหลดูการพิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุสิบหกประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มี ดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระพริกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึ้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบป,ปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบอสัญญีทิฏฐิแป ดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปดประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปดประการสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแต่ตายหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญาสอง อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา 4. อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนไม่มีสัญญา 5. อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืนไม่มีสัญญา6อัตราที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา7อัตราทั้งที่มีที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา8อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนไม่มีสัญญา ดูการภิกูุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปดประการนี้แหลดูกราริกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุแปดประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ เนวสัญญานะสัญญีทิฏฐิแปดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ ด้วยเหตุแปดประการก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุแปดประการสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแต่ตายหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่2อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ สามอัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่สี่อัตตาทั้งที่มีรูปก็มีใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็มีใช่ยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ห้าอัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่6อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่7อัตตาทั้งที่มีที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยเหตุแปดประการนี้แหลดูกร,ร้าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุแปดประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระรภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถ,ถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระพิกษุท์ทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบอุเฉทาทิฏเจ็ดดูกระภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าขาดศูนย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าขาดศูนย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการหนึ่งดูการภิกูุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพระอัตตานี้มีรูปสำเร็จด้วยมหาภูตรูปสี มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเพราะกายแตกย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิดฉะนั้นอัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้ สองสมณะหรือพราหม์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหม์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้ามีได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดสูญอย่างเด็กขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไมิได้ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เป็นทิพมีรูปเป็นกามาพรจรบริโภคกบวะลิงกรลาหารท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตตาใดเขาพระเจ้ารู้เขาพระเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแลย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิด อัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้สมสมณะหรือพรามพวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามพวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไม่ได้ท่านผู้เจริญยังมีอัตตาอย่างอื่นอีกที่เป็นทิพย์มีรูปสําเร็จด้วยใจมีอวัยวะใหญ่น้อยครบคันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตราใดข้าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ท่านผู้เจริญยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึงชั้นอากาศสานาัญจายตนะมีอารมณ์ว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตตาใดข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านพูดเจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแหลย่อมขาดศูนยย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิด อัตตนี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้ห้าสมณะหรือพราหม์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหม์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านบูเจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดศูนย์ยังเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ท่านบูเจริญยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอารมณ์ว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาศสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแลย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิดอัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้หก สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตราที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญยายตนะมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณัญจาตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตตาใดขพเจ้ารู้ขพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแลย่อมขาดศูนย์ ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิดอัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้เจ็ดสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตราที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไม่ได้ท่านผู้เจริญยังมีอัตตายอย่างอื่นที่เข้าถึงชั้นในวะสัญญานาสัญญายตนะเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้ โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ท่านยังไม่เห็นอัตตาใดข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแหลย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเลิกเกิดอัตตานี้จึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้ดูการ,รภิกูุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นมีทิฏฐิว่าขาดศูนย์ย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการนี้แหละดูการพริกูุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าขาดศูนยย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุเจ็ดประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มี ดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระรภิกษุทั้งหลาย ทาเหล่านี้แหลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ ทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐิห้าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการ 1. ดูกระภิกสุททั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ท่านพุ้เจรรญเพราะอัตตนี้เอิบอิม่มพรั่งพร้อมเพลิดเพลินอ,อยู่ด้วยกรรมคุณห้าฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้สองสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะ หรือพราหม์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริงอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะบ,บรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งโดยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่า กามทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะการทั้งหลายแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจึงเกิดความโศกความร่ำไรความทุกข์โทมนัสและความคับใจท่านผู้เจริญเพราะอัตตนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้ สามสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญมีอยู่จริงอัตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพระเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้จเจริญแต่อัตานี้ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพระเหตุว่าปฐมฌานนั้นท่านกล่าวว่าหยาบตัวยังมีวิตกและวิจารณ์อยู่ท่านผู้จเจริญเพราะอัตตนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานี้ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าทุติยชาญนั้นท่านกล่าวว่าหยาบด้วยยังมีปีติ เป็นเหตุให้จิตกระเหิมอยู่เพราะอัตตานี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเสวยสุขอยู่ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้หสมณะหรือพราหมณ์พวกอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตานี้ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าตาติยชานนั้นท่านกล่าวว่าหยาบ ด้วยจิตยังคำนึงถึงสุขอยู่เพราะอัตตนี้บรรลุจัตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้ฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการนี้แหล ดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุห้าประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มี ดูกระพิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ4 4ประการนี้แหลดูกระพิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอนาคต มีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวด้วยเหตุ44ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้น กำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการนี้แหล ดูกราภิษุทั้งหลาย <S <S ก็สมณะหรือพราม <S <S <ess> <S พวกใดพวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส <S ess> ่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวด้วยเหตุ62ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระรภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถ,ถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้ว ยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบาย เป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบจบอับปรันตากับปิกาทิฏฐิ44